ปหลุงตุ้ยตอนที่2มาแล้วครับชื่อว่าโอเคเบตงหลงต้าเหยินไปดูกันครับเดี๋ยวพูดพร้อมๆกันนะคะว่าโอเคเบตงแล้วก็เย่เมื่อเราเข้าสู่เขตเทศบาลเมืองเบตงนะครับเลยซ้ายมือเราจะเจอป้ายโอเคเบตงครับถามว่าโอเคเบตงนี่เป็นมายังไงน่าจะนะครับคือในปี2546เนี่ยมีการสร้างภาพยนตร์เรื่องหนึ่งโอเคเบตงเนี่ยครับผู้กำกับจะเป็นคุณนนทรีนิมิบุตรนะครับซึ่งป้ายตัวนี้เป็นของเทศบาลก็เป็นแลนด์มาร์คตั้งแต่นั้นมาคนก็จะแวะถ่ายรูปกันก็สวยงามดีครับเราพวกเราก็จอดกันเฮฮากันไปถ่ายรูปกันไปเพราะอีกสักครู่เราจะเข้าเมืองเบตงกันแล้วครับก็คือโรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตงครับโอ้โหโรงแรมนี้สูงถึง25ชั้นครับแล้วก็มีห้องแกรนด์บอลรูมที่ใหญ่ที่สุดในเขตนี้จุคนได้ถึง 1,500 คนมีห้องพักถึง266ห้องเปิดบริการมาตั้งแต่2553ตอนนี้เราก็ถึงโรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตงเป็นโรงแรม25ชั้นน่าจะเป็นโรงแรมที่สูงที่สุดในเดตงแล้วนะโรงแรมเนี้ยใช่ไหมหนูเล่นใช่ไหมคุณนวัตประมาณกับเลยคุณนวัตเขามาติดตัวนางมาเป็นเขาเป็นนางงามที่มาแบบมิสแกรนด์ของคุณนะแนะนำชั้นที่6ครับจะมีห้องจามจูรีพาร์คเอาไว้ชมวิวแบบพาโนรามาพร้อมรับประทานอาหารกับคนที่คุณรักแหมโรแมนติกซะไม่มีครับห้องพักโอเคไหมครับดีค่ะเห็นจากนี้เห็นวิวอะไรบ้างครับวิวห้องเลยโอเคห้องพักโอเคไหม That's okay ห้องพักโอเคไหมลุงตุ้ยและครูอังก็เดินดูสำรวจนะครับก็คือคอยไปเช็คว่าหลังจากที่พาคณะเข้าพักแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างห้องพักดีไหมเป็นยังไง ก็เลยต้องเข้าไปสอบถามกันแบบนี้ละครับนะคะสำหรับโรงแรมแกรนด์แมนดารินนะคะโรงแรมก็เป็นหินอ่อนก็โอเคนะอาจจะเป็นโรงแรมที่นานแล้วแต่มันใหม่แล้วก็สะอาดนะคะไม่เก่านะอันนี้ที่นอนก็สะอาดสะอาดนะคะทุกอย่างดูใหม่นะคะไม่ได้ดูเก่าอย่างที่คิดนะคะส่วนกำลังเปิดแปลงของเราเป็นวิวเมืองแล้วก็เป็นวิวภูเขานะคะทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะใช่ตรงนู้นก็จะเป็นนู้นนะคะตรงนู้นหอนาฬิกาค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปทานข้าวแถวหอนาฬิกาตรงนั้นนะคะ
างเนื้อล้างตัวหรือว่าเช็ดหน้าพอสดชื่นเรามีนัดทานอาหารเย็นกันครับที่ภัตตาคารต้าเหยินของเราก็มารับแล้วอีกสักครู่เราจะไปที่ภัตตาคารต้าเหยินกันครับภัตตาคารที่ดีที่สุดอร่อยที่สุดในเบตงครับเหยินเนี่ยนะครับเปิดมา30กว่าปีแล้วครับก็คือที่นี่เป็นสาขาแรกก่อนที่ขยายไปที่เมืองยะลาไปที่หาดใหญ่ปัจจุบันหาดใหญ่ก็มีนะครับแต่ที่นี่คือต้นตำรับครับครับสวัสดีครับตอนนี้ก็มากับเที่ยวกับทัวร์อาจารย์ตุ้ยนางก็เป็นทีมบางแสนจัดเที่ยวเที่ยวกันรู้สึกล่าสุดก็จะไปหลวงพ่อบางทริปนี้ก็มาลงมาที่เบตงและตอนนี้เราทีมเราก็นั่งอยู่ที่ภัตตาคารต้าเหยินซึ่งเป็นภัตตาคารจีนที่ดีที่สุดในเบตงแล้วก็ที่สำคัญคือนักท่องเที่ยวมาเลเซียเยอะมากเดี๋ยวมาดูกันว่าเมนูแต่ละเมนูเขาจะเป็นยังไงครับครับครับผมเป็นไงครับอาหารอร่อยมากค่ะเยอะมากเลยอร่อยมากเลยอันนี้เป็นหมูทอดทอดอร่อยค่ะอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยอร่อยทุกอย่างเลยใช่ไหมอุ้ยหมดเร็วเนี่ยคือว่าไก่หมดแล้วแล้วก็น้ำจิ้มไก่เพิ่งมาก็เมื่อกี้ได้บอกว่ามีจะมีอะไรอร่อยบอกเพราะเด็กเสิร์ฟเขาเอาอาหารมาลงต้องยอมรับเขาว่าเบตงสมชื่อจริงนะตัวนี้อะไรนะหมูหมูสามชั้นหมูเขาหยกขึ้นชื่อเขาแล้วก็มีถ้าเป็นชลบุรีเขาเรียกหมี่ซั่วเนาะอันนี้เรียกว่าหมี่เบตงก็เป็นของดังเขาเป็นซิกเนเจอร์เขาเลยนะท่านชูว่าไงสิ่งที่วันนี้นักตุ้ยเอามาให้เรากินแค่เบื้องต้นนะยังมีอีกเหรอยังมีอีกเยอะอพรุ่งนี้จะมีภาค2ต่อภาค2อีกอย่างเนี้ยอย่างที่บอกมีเบตงเนี่ยหากินง่ายๆนะใช่ใช่ที่อื่นไม่มีไม่มีเพราะว่าที่อื่นเขาไม่ชอบกินใช่หรอรู้ว่าไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่นะไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้นานขนาดนี้หรอกโอ้ยไม่มีไม่ขายยากขายยากอ้าวโอเคเมนูไม่งั้นเขาไม่ได้อยู่ขนาดนี้หรอกคนมาเลเซียเมารถมากินกันอะเมารถมาทานกัน
มาอีกแล้วอันนี้ผักอะไรยังไม่หมดเลยโหนี่มันระดับโต๊ะจีนเซี่ยงไฮ้แล้วเนี่ยเอาผักน้ำพรุ่งนี้จะเป็นน้ำใสวันนี้น้ำแห้งเอ๊ะแต่ไม่เป็นไรท่านชูสั่งอะไรนะโรตีของเด็ดของเบตงของเบตงเท่ากับว่ารู้แล้วคนมาเลเซียมาเที่ยวเนี่ยเดิมผมว่าออกจากนอกประเทศแล้วมาพักผ่อนมานวดแผนโบราณเมื่อกี้ผ่านร้านนวดบนเริ่มเลยแล้วก็มาทานกับข้าวแล้วราคามันก็คงไม่แพงครับในแง่ของค่าเงินเข้ากับเราเนาะมันก็คงถูกอ่ะพอถูกปั๊บเขาก็เป็นช้อยเลยแล้วเมื่อกี้ก็คุยกับท่านชูว่าโรงแรม25ชั้นสร้างมาเพื่อรองรับมาเลเซียเลยนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเลยที่เราพักเนี่ยชั้น20มองลงมาผังเมืองสวยผังเมืองที่เขาวางไว้สวยมากภูเขาโอบล้อมเป็นภูเขาที่มีเลเยอร์ซ้อนกันสวยยังกับภาพวาดของอาจารย์สมานแห่งมอบุรพาเขียนสู้เผาเขาไม่ได้หรอกธรรมชาติสวยกว่าแล้วเมื่อเราเดินข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามกับพัฒการต้าเหยินนะครับเราจะเจอสตรีทอาร์ตเบตงครับเริ่มมาจากการสร้างแลนด์มาร์กนะครับคือเทศบาลหรือว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ยอยากจะสร้างแลนด์มาร์กแห่งใหม่ให้กับเบตงเพื่อช่วยโปรโมทงานนะครับ111ปีเล่าขานตำนานเมืองเบตงก็เลยทำอันนี้ขึ้นมาแล้วก็โด่งดังตั้งแต่บัดนั้นนะครับต่อมาล่าสุดเนี่ยนะครับได้มีการเพิ่มเติมเข้าไปเมื่อปี2563ช่วงที่โควิดระบาดก็ได้เชิญกราฟินตี้แล้วก็สตรีทอาร์ตระดับแนวหน้าของไทยมามากกว่า30ท่านนะครับมาช่วยกันเติมสีสันวาดเพิ่มเติมเข้าไปใจกลางเมืองเบตงนะครับและที่พลาดไม่ได้ครับทุกคนที่มาเบตงก็อยากจะถ่ายรูปกับตู้ไปรษณีย์เบตงครับซึ่งอยู่ใกล้ๆหอนาฬิกานั่นเองตู้ไปรษณีย์นี้เป็นตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสร้างมาตั้งแต่พ.ศ. 2467ก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะครับใกล้ๆหอนาฬิกาตรงนี้สายไฟน้องนกครับมานอนกันเต็มเลยถัดมาอีกเล็กน้อยครับก็คือหอนาฬิกาเมืองเบตงนั่นเองครับเป็นสิ่งก่อสร้างคู่เมืองเบตงมาตั้งนานแล้วครับสร้างด้วยหินอ่อนจากจังหวัดยะลาเสน่ห์ของหอนาฬิกาตรงนี้ครับอยู่ที่ความสวยงามของหินอ่อนและประดับแสงสีไฟนี่เลยครับอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์เชื่อไหมครับว่าตรงนี้เป็นอุโมงค์ที่ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยครับตั้งอยู่ในอำเภอเบตงนี่เองครับสร้างมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้คนสัญจรไปมาโดยสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง9เมตรสูง7เมตรนะครับแล้วก็มีความยาวของอุโมงค์ตลอดระยะประมาณ273เมตรครับและเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มกราคม2544ครับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ไปเลยครับคือใครมาที่นี่ก็ออกไปถ่ายรูปกลางถนนแบบนี้ครับแต่ลุงตุ้ยขอกระซิบนะครับว่าถ้าเราจะไปถ่ายตรงเนี้ยควรจะมีคนอย่างน้อย 2-3 คนนะครับอยู่ฝั่งโน้นคนฝั่งนี้คนคอยส่งสัญญาณว่าโอเคว่างแล้วออกมาได้ไม่มีรถมาทั้งด้านหน้าและด้านหลังปลอดภัยไว้ก่อนนะครับคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขออำลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับรักเบตงหลงปีนังของลุงตุ้ยจะพาไปเที่ยวที่ไหนในเมืองเบตงเรายังอยู่กันที่เบตงครับรับรองว่าละเอียดยิบอย่าลืมติดตามครับสวัสดีครับ